พูดถึงตลาดหุ้นอินเดียบ้างนะครับในช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยพอมีข่าวว่าคุณโมดีชนะแบบไม่ขาดอย่างที่หวังเอาไว้เนี่ยหุ้นอินเดียก็ร่วงลงมาแต่เผลอไม่กี่วันนะครับแต่ชนีก็กลับไปอีกแล้วหลายคนรอซื้ออินเดียถูกๆอยู่เนี่ยไม่มีโอกาสสักทีนะครับอินเดียยังน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวไปคุยกับคุณชัยวัฒน์คมโสภาพงศ์นะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการกลยุทธการลงทุนของบลจ. MFC จำกัดมหาชนนะครับอยู่ในสายคุยกับเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณชัยวัฒน์ค่ะครับสวัสดีครับคุณแทนคุณบอยครับค่ะมาขอดูมุมมองนะคะของ MFC กันบ้างนะคะต่อผลการเลือกตั้งของอินเดียค่ะไม่ชนะขาดแบบนี้เรามองว่ามันจะส่งผลต่อตลาดหุ้นอย่างไรคะช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างผันผวนเลยทีเดียวค่ะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าพรรค BJP ของคุณโมดีนะครับก็ไม่สามารถครองเสียงข้างมากได้นะครับคือออกมาเนี่ยได้270ที่นั่งคือต่ำกว่าผลสำรวจค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ลดลงจาก303ที่นั่งในปี2019นะครับรอบครั้งที่แล้วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเราเห็นว่ารัฐบาลของนายโมดีนะครับนำโดยพรรค BJP แล้วก็พันธมิตรเนี่ยยังรวมเสียงได้ในสภาเนี่ยมากกว่าครึ่งนะครับได้293นะครับก็ทำให้ครองรัฐมนตรีต่ออีกสมัยหนึ่งสมัยที่3เนี่ยทีนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราเห็นราคาหุ้นมันต่ำลงมาในวันนั้นนะครับวันที่4มิถุนายนเนี่ยรวม 8% กว่านะครับแต่ว่ามันก็รีบาวกลับมาแล้วครับภายใน4วันทำการเท่านั้นเองซึ่งค่อนข้างจะเร็วนะครับว่านักลงทุนเนี่ยช่วงแรกแพนิคแต่ตอนนี้เริ่มจะย่อยข่าวแล้วก็เริ่มมีมุมมองที่ดีมากขึ้นหลังรัฐบาลเนี่ยจัดตั้งได้สำเร็จนะครับแต่การจัดตั้งรัฐบาลในลักษณะนี้หลายคนก็เคยกังวลกันว่าการผลักดันนโยบายเศรษฐกิจต่างๆอาจจะยากอาจจะต้องมีการต่อรองมากยิ่งขึ้นเรามองยังไงบ้างจะกระทบกับเศรษฐกิจอินเดียในอนาคตไหมฮะครับคือจริงๆแล้วถ้าดูจากพรรคฝั่งตรงข้ามที่ได้คะแนนเยอะครับพรรคตัวของตัว National Congress นะครับแล้วก็พันธมิตรเนี่ยจริงๆแล้วมันมาจากหลายๆพรรคมารวมกันนะครับซึ่งค่อนข้างจะเป็นเบี้ยหัวแตกแต่ว่าทางฝั่ง BJP แล้วก็พันธมิตรเนี่ยยังเป็นชุดเดิมอยู่ทีนี้เราก็มองว่านโยบายนะครับที่น่าจะผลักดันก็น่าจะคล้ายกับสมัยที่แล้วคือเน้นไปที่ฝั่งซัพพลายไซด์นะครับหรือว่าพวกอินฟราสตรัคเจอร์โครงสร้างพื้นฐานเพราะอย่าลืมว่าอย่างปีที่แล้วเนี่ยปี2023เนี่ยจะเห็นเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศหรือว่า FDI เนี่ยเข้ามาที่อินเดียค่อนข้างเยอะนะประมาณ70,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งมันก็เกิดจากการสร้างพวกอินฟราสตรัคเจอร์รองรับนั่นเองนะครับแต่ว่ารอบนี้อาจจะได้เห็นนโยบายประชานิยมเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นนโยบายที่พรรคฝั่งตรงข้ามหรือคู่แข่งเนี่ยพยายามชูขึ้นมาสู้ทางคุณโมดีนะครับแต่ว่าเราจะได้เห็นพรรครัฐบาลเนี่ยอาจจะเร่งตรงฝั่งประชานิยมอย่างเช่นพวกแบบแก้ปัญหาพวกการว่างงานของพวกวัยรุ่นหนุ่มสาวในอินเดียนะครับที่อายุต่ำกว่า25หรือแม้กระทั่งพวกยกหนี้การศึกษาแล้วก็พวกเพิ่มงบประมาณพวกสาธารณสุขหรือว่าเฮลท์แคร์ให้กับประชาชนชาวอินเดียมากขึ้นนะครับค่ะเรามองในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะพอจำกำหนดเป็นธีมการลงทุนที่น่าสนใจได้ด้วยหรือเปล่าคะครับคือตลาดหุ้นอินเดียเนี่ยต้องบอกว่าลงมารอบนี้เรามองเป็นโอกาสนะครับสำหรับการลงทุนระยะยาวนะเพราะว่าหุ้นอินเดียเนี่ยมีการเติบโตเชิงโครงสร้างนะครับหรือว่า structural growth นะครับค่อนข้างจะเน้นการบริโภคในประเทศเป็นหลักนะครับมากกว่า 50% ของ GDP เนี่ยก็มาจากภาคการบริโภคนะครับแล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยก็โตถึง 7% ต่อปีซึ่งก็ถือว่าโตเร็วเป็นลำดับต้นๆของโลกแล้วก็อายุเฉลี่ยของวัยแรงงานประชากรเนี่ยก็ประมาณ34ก็ยังไปได้อีกไกลนะครับทีนี้ถ้าจะให้เบรกดาวน์ลงไปเนี่ยที่ธีมเนี่ยเรามองว่าหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยก็ถือว่าโอเคแต่ว่าถ้าเกิดเราไปแคปเจอร์หุ้นที่เป็นมิดสมอลแคปหรือว่าขนาดกลางขนาดเล็กที่ยังไม่เป็นที่รู้จักของนักลงทุนมากนะครับนักวิเคราะห์เนี่ยยังไม่เข้ามาโคเวอร์มากเนี่ยอาจจะทำให้ได้หุ้นราคาที่ยังไม่แพงแล้วก็มีการเติบโตสูงนะครับ earning growth ของพวกไม่สมอลแคปเนี่ยจริงๆแล้วอยู่ประมาณสัก 20-30% ต่อปีนะครับหลายคนพอพูดถึงอินเดียเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่เคยถูกเลยแล้วมันก็ขึ้นของมันไปเรื่อยๆถ้าใครอยากจะลงทุนเรามีคำแนะนำยังไงบ้างฮะครับจริงๆแล้วเราต้องหากองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นอินเดียที่ราคายังไม่แพงหรือว่าเป็นออกแนว value investing หน่อยๆนะครับ ครับนะครับเพราะว่าอย่างกองทุนของเราเนี่ย MFC India Select Equity หรือว่า M India เนี่ยจะเน้นลงทุนในหุ้นอินเดียพวก Mid Small Cap ด้วยนะครับที่โตเยอะแล้วก็ยังไม่แพงและที่สำคัญเนี่ยถ้าเราไปแท็กดูนะครับตัวของ PE ratio นะครับเฉลี่ยนะครับทั้งพอร์ตเนี่ยต่ำกว่าดัชนีชี้วัด MSCI India แล้วก็ต่ำกว่ากองทุนคู่แข่งนะครับแล้วกองเนี้ยก็จะเป็นMorningstar 5 ดาวด้วยนะครับแล้ว Feeder Fund ไปที่ตัว Jupiter India Select นะครับ
นะครับแล้วก็อีกจุดเด่นหนึ่งก็คือกระจายการลงทุนนะครับเป็นออลแคปใหญ่กลางเล็กได้หมดเลยแต่ว่าพอร์ตการลงทุนเดือนเมษายนเนี่ยมีหุ้นกลางเล็กประมาณ 40% ของพอร์ตนะครับถ้าน้องทุนสนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อบจ. FC ได้ทุกช่องทางครับโอเคได้เลยครับวันนี้ขอบคุณคุณชัยวัฒน์นะครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับ